สวัสดีครับรีวิวกล้องเรนไฟเดอร์นะครับมินอนต้าไฮมาติก F ตัวนี้ให้ดูสภาพนะครับซีเรียลนัมเบอร์ของตัวนี้คือ532875นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับใช้ถ่านชนิดนี้นะครับชื่อว่า LR44 นะครับหาไม่ยากครับเวลาใส่ถ่านก็นี่ฮะใส่ตามนี้นะครับหงายด้านบวกด้านไหนลบด้านไหนเอาให้ตามเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้ลั่นชัตเตอร์ด้วยพลังงานจากถ่านนะครับถ้าไม่มีถ่านก็จะชัตเตอร์ไม่เปิดนะครับอันนี้เป็นปุ่มเช็คไฟแบตเตอรี่ว่ามีกดไปอย่างงี้ก็แสงแบตเตอรี่มีแล้วในขณะเดียวกันปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับเวลาแสงมืดมันจะเตือนเรานะมันเอามือปิดหน้ากล้องเนี้ยกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งอันนี้มันมืดมันก็จะเตือนเราว่าตอนเนี้ยวัดแสงให้เราว่ามันมืดเกินไปจะถ่ายหรือเปล่าซึ่งไฟมันจะติดอยู่ในช่องมองด้วยนะครับไอ้ไฟแดงอันนี้นะนี่นะมองเข้าไปในช่องมองจะเห็นมีไฟแดงขึ้นโอเควิธีการนะครับเดี๋ยวเราสาธิตการใช้งานคร่าวๆเลยเปิดฝาหลังก็คือยกตัวนี้ขึ้นมาดึงนี่ครับเอาฟิล์มนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้จุกไว้ข้างล่างดึงมาด้านขวานี่จะมีร่องอยู่รอบๆนะครับเอาหางฟิล์มนี่ฮะใส่เข้าไปในร่องไหนก็ได้นะครับจิ้มเข้าไปในร่องแบบนี้ไว้แล้วเราก็ขึ้นฟิล์มนะครับนี่เพื่อให้ฟิล์มมันดึงไปนะฮะนี่กดถ่ายทิ้งไปทีนึงลองขึ้นอีกทีฟิล์มเดินตามชัวร์ก็ปิดอันนี้ลงมานะหมุนกลับมาขึ้นดูอีกทีหมุนก็ปิดฝาขึ้นต่อไปให้สุดกดทิ้งไปสัก2ลูกเวลาเราขึ้นตัวนี้ฝั่งนี้ต้องหมุนตามด้วยนะครับฟิล์มแปลว่าฟิล์มไม่หลุดถ้าไม่หมุนแสดงว่าฟิล์มหลุดนะฮะต้องเปิดมาใส่ใหม่เนี่ยถ่ายไปนี่มันขึ้นนี่รูปประมาณรูปที่1รูปที่4แล้วนะครับก็คือเวลาถ่ายก็คือขึ้นฟิล์มตรงนี้แล้วเล็งโฟกัสสำหรับสักครู่นะครับสำหรับโฟกัสตัวนี้คือนี่โฟกัสอันนี้นะฮะเวลาเรามองเข้าไปในช่องมองเนี่ยอันนี้เราจะเห็นสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะฮะที่เป็นรูปเหมือนข้าวหลามตัดนะฮะวิธีการโฟกัสก็คือเช่นอันนี้เป็นคนที่เราจะถ่ายพอเรามองเข้าไปในช่องมองคนอาจจะถูกแยกออกเป็น2คนโดยมันจะอยู่ตรงสีเหลืองตรงกลางที่เป็นรูปข้าวหลามตัดนะฮะมันจะถูกแยกออกอย่างนี้เราก็ต้องมองเล็งตรงนี้นะฮะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะฮะเพื่อให้คนเนี่ยที่เราจะถ่ายเนี่ยรวมกันเป็นแอบเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยถ้ามันเอียงมาฝั่งนี้ก็จะเบลอเอียงมาฝั่งนี้ก็จะเบลอภาพจะบอกว่าออกมาเบลอก็คือต้องเล็งให้มันเป๊ะอย่างเงี้ยฮะมันถึงจะภาพจะออกมาชัดโดยรวมก็ประมาณนี้เสร็จแล้วโฟกัสเรียบร้อยก็กดถ่ายแค่นี้เองนะครับขึ้นฟิล์มโฟกัสเวลาเราใส่ฟิล์มเข้าไปเนี่ยเราจะต้องตั้ง ISO ตัวนี้ ASA นะฮะตามฟิล์มอย่างเมื่อกี้ใส่200อันนี้ตั้งไว้ที่200ถูกแล้วสมมติถ้าเราใส่400เราก็ต้องหมุนไปนี่จะมี500 400ก็คือจุดระหว่างตรงกลางนี่นะฮะนี่หมุนมานี่200แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้200ก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะฮะพอเราถ่ายไปเรื่อยๆไอ้ตรงนับฟิล์มเนี่ยมันก็จะบอกตอนนี้มันเพิ่งจะเลข7นะมันจะบอกถึงประมาณ36เนี่ยคือฟิล์มหมดก็จะขึ้นก้านไม่ได้แข็งหรือว่ากดไม่ลงอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องกรอฟิล์มกลับเพื่อเอาไปล้างวิธีการกรอกลับก็คือให้กดตรงนี้ลงไปจมลงไปยกอันนี้ขึ้นหมุนตามเข็มนาฬิกากลับมา
จนมันดังคลิกนะฮะแล้วมันลื่นก็เปิดฝาได้เห็นไหมฮะฟิล์มก็จะกลับเข้ามาแค่นี้เอาไปล้างได้แบบนี้นี่ฮะวิธีการใช้งานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ชุดนี้ตามที่น้องได้สั่งไว้ก็คือมีสายของนี่ฮะสีบานเย็นนี้นะครับแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็อันนี้ถ่านใส่ให้ไว้อยู่แล้วถ่านหมดก็ซื้อใส่ตามเดิมนะครับนี่ไฟแบตเตอรี่มีนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ